กลับมาที่เวลาปัจจุบันโกคูนะครับตกใจที่คาโคเนี่ยสามารถหยุดซุปเปอร์บูได้พลังของชาวนามิคนนั้นเนี่ยสุดยอดไปเลยแฮะเร็วเข้ารีบส่งเจ้านั่นกลับจักรวาลตัวเองซะขอโทษด้วยนะครับระบบยังเสียอยู่เลยพวกเราเนี่ยติดหนี้บุญคุณคุณแล้วแหละคุณช่วยพวกเราและคนอื่นไว้จริงๆว่าแต่ว่าส่งเจ้าหนี้กลับไปไม่ได้เหรอครับดูเหมือนว่าระบบจะยังเสียอยู่นะตอนนี้กำลังแก้ไขระบบกันอยู่คุณพอจะคอยดูให้เขาเนี่ยอยู่ในสภาพนี้ได้หรือเปล่าคะดูเหมือนว่าเบจิโต้นะครับใช้วิชาเคลื่อนย้ายในพริบตาเนี่ยกลับมาทำไมหน้าทุกคนเนี่ยดูเครียดกันอย่างนั้นล่ะโกฮังนะฮะจึงต้องไปอธิบายเลยครับเกี่ยวกับเรื่องราวที่ซูเปอร์บูเนี่ยได้ก่อไว้ฮะมีเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอท่านบาบีดี้ครับท่านมีคาถาสะกดจอมมารบูไว้ตลอดการนี่ครับนี่น่าจะเป็นโอกาสที่ดีที่ทำอย่างนั้นเพื่อสารสัมพันธ์ที่ดีกับไคโอชินนะครับความคิดเข้าท่าดีนี่ดาบูราแต่ข้าคงต้องใช้หลังจากนี้ตอนนี้เนี่ยดูเงียบๆไปก่อนซะครับท่านคาถานั้นเลยเนี่ยจะทำให้สะกดจอมมารบูของข้าไปด้วยนะสิเพราะงั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยจะทำแบบนี้ไม่ได้ดูเหมือนว่าซุปเปอร์บูจะขอโอกาสจากคาโคข้าขอโอกาสอีกสักครั้งได้ไหมอะไรนะแกพูดอะไรของแกน่ะข้ามีนิสัย 1,000 แบบในตัวของข้าข้าจะไม่ให้นิสัยพวกนี้มาควบคุมข้าอีกแล้วข้าสัญญาให้ข้าลงแข่งอีกครั้งเถอะนะข้าจะทำตัวดีๆและจะช่วยจัดการความเสียหายที่เกิดขึ้นให้เองพวกเจ้าเนี่ยสามารถส่งข้ากลับได้เลยถ้าข้าคิดจะทำอะไรแย่ๆมันคิดอะไรของมันอีกเนี่ยเจ้านั่นเนี่ยไม่น่าไว้วางใจเท่าไรเลยแต่ดูเหมือนว่านะครับฝั่งคนดูนะครับจะแตกเป็น2ฝั่งนะครับบางคนก็อยากจะเห็นการต่อสู้ที่สนุกสนุกนะครับแต่บางคนก็ไม่อยากให้ออกมานะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะปั่นป่วนไม่มีทางพวกข้าไม่ยอมให้ปล่อยออกมาหรอกนี่ยกโทษให้หมอนั่นเถอะนะเดี๋ยวฉันจะจับตาดูไว้เองไม่ต้องมาพูดเลยคุณพ่อเนี่ยไดไคโอชินนะครับจึงตัดสินใจการทำร้ายคนอื่นเนี่ยถือว่าเป็นการทำผิดกติกาการแข่งขันนะแต่ว่านี่เป็นการแข่งขันพิเศษซะด้วยสิแถมเขายังมีนิสัยหลายแบบอีกบูอาจจะมีพลังมากที่สุดในจักรวาลของเขาก็เลยไม่มีใครคอยกำหนดกฎระเบียบให้เราให้โอกาสเขาอีกครั้งแต่การปลดปล่อยก็ต่อเมื่อการแข่งขันของเขาเริ่มต้นแล้วเท่านั้นนะว่าไงนะท่านมหาเทพมันจะดีหรอครับเรียนท่านไคโอชินข้าไม่สามารถกักขังเขาไว้ได้นานแบบนั้นหรอกครับโอเคไว้เป็นหน้าที่ข้าเองท่านทำได้ด้วยเหรอครับแน่นอนข้าได้วิเคราะห์เทคนิคที่กัสคาโคใช้แล้วล่ะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยข้าก็ทำแบบนั้นได้โอ้โหเทคนิคสุดยอดแบบนั้นสามารถเรียนแบบกันได้ด้วยเหรอนึกว่าเป็นเวทลับของชาวนามิกซะอีกเนี่ยแหละพลังของท่านมหาเทพโหดฟุดๆเบยท่านไดไคโอชินนะครับก็ไปรับตัวบูมานะครับแล้วก็ประกาศให้มีการแข่งขันต่อคู่ต่อไปนะครับเป็นการพบกันของบาดักนะครับแล้วก็ราชาโคเฮ้ยน่ารำคาญชะมัดยากแน่นอนว่าพลังของข้าแตกต่างจากบูมากนักแต่ถ้าเบจิโต้ยังตกรอบได้การแข่งขันครั้งนี้เนี่ยก็มีอะไรเกิดขึ้นได้เสมอแหละบาดักนะครับดูเหมือนว่าเขาจะเห็นอนาคตโคจะต้องพ่ายแพ้และต้องกลับไปรักษาตัวข้าเห็นอนาคตว่าเจ้าจะแพ้แถมดูกระจอกงอกง่อยดูไม่จืดเลยล่ะแน่นอนว่ามันมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงได้ข้ารู้ดีแต่ข้าคิดว่าเจ้าเนี่ยยอมแพ้ซะเถอะนี่แกคิดว่าข้าจะกลัวศัตรูที่มองเห็นแค่อนาคตงั้นหรอคู่ต่อสู้ของข้าต่างหากล่ะที่จะไม่มีอนาคตทั้งสองฝ่ายประเดิมการต่อสู้โดยการพุ่งไปโจมตีพลังมันจะรุนแรงอะไรขนาดนั้นจูบ้านั่นไม่เปิดโอกาสให้เอาคืนเลยแฮแต่ว่าถ้าเข้ามาใกล้แล้วก็เอาคืนได้แน่นอนบารักต่อยราชาโคนะครับแต่ราชาโคเอี้ยวหลบนิดเดียวและสวนด้วยหมัดซ้ายอย่างเต็มแรงราชาโคใช้แหงของเขาจับบารักนะครับและจับฟาดอย่างรุนแรงและโหดร้ายนี่เนี่ยเหรอซุปเปอร์ซายาที่ฆ่าพวกข้าในจักรวาลอื่นล้อเล่นใช่ไหมเนี่ยตอนนี้เนี่ยแกหมดทางรอดแล้วแหละโดนจับห้อยหัวแบบนี้ห้อยหัวงั้นเหรอแกต่างหากล่ะที่ห้อยหัวบาดักแก้เกมต่อยไปที่ท้องราชาโคเต็มแรงต่อด้วยการเตะเข้าที่หน้าอีกหนึ่งทีเอาพลังสุดแกร่งของข้าไปกินอีเจ้าลิงชั้นต่ำความพ่ายแพ้ของแกเนี่ยใกล้เข้ามาแล้วแต่ดูเหมือนว่าราชาโคนะครับจะโกรธนะครับและบูตอัพพลังตัวเองขึ้นมาพ่อใช้พลัง 100% แล้วนี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยถ้าบารักคนนั้นเนี่ยอยากชนะก็คงต้องถ่วงเวลาให้โคมันเหนื่อยเท่านั้นแหละบารักคนนั้นน่ะนั่นพ่อแกไม่ใช่หรือไงพ่อคนนั้นน่ะเหรอก็นะสินายไม่ได้มองหน้าเขาเลยหรือไงว่าเหมือนแกก็จริงแฮะจะว่าไปเนี่ยพอนายบอกปั๊บเนี่ยฉันคิดว่าเจ้านั่นเนี่ยหน้ามันคล้ายราดิษเหมือนกันนะเนี่ยราชาโคที่บูตอัพพลังตัวเองนะครับ 100% รีบพุ่งเข้าไปต่อยบารักนะครับบอกเลยแหละว่าโคจะรุนแรงทั้งสองฝ่ายนะครับต่างตอบโต้ในการต่อยกันนะครับเรียกได้ว่ายังไม่รู้เลยใครจะเป็นผู้ชนะเราจะเอาชนะมันยังไงล่ะเนี่ยบาดักกำลังปล่อยพลังนะครับแต่ราชาโคพุ่งมาบีบคอได้ทันเวลาอีเกะกะจริงๆ
ราชาโคเขาไม่หลบเลยแหละครับเขาเบ่งพลังตัวเองนะครับในการรับพลังของบาร์ดักไปได้อย่างง่ายดายฮ่าๆเป็นไงล่ะคาแข็งแกร่งเพียงไหนเอาเฮ้ยไปไหนแล้วบาร์ดักนะครับพุ่งมาจากด้านหลังนะครับและทำการเข่าเข้าที่หลังของราชาโคเต็มแรงต่อด้วยการพุ่งไปต่อยแต่ราชาโคนะครับสามารถหลบได้ราชาโคปล่อยพลังนะครับเพื่อผนึกบาร์ดักพลังอะไรกันเนี่ยเราไม่สามารถขยับได้เลยจบเกมได้แล้วเจ้าสวะโกคูไม่เห็นบาร์ดักนะครับกำลังพุ่งมาหาตัวเองนะครับเขาแปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซย่าขั้นที่3และปล่อยเป็นพลังเป็นบาเรียนะครับเพื่อไม่ให้บาร์ดักเนี่ยกระเด็นมาโดนเขาเซลนะครับที่ดูการแข่งขันแหละครับก็พูดโอ้โหอย่างกับโยนขยะเลยแฮะแกเนี่ยก็พูดแรงเกินไปนี่คือของขวัญเล็กๆน้อยๆให้กับพวกชาวไซย่าที่หลงตัวเองว่าจะล้มพวกข้าได้ประกาศนะครับบาร์ดักน็อกเอาท์ผู้ชนะเลยก็คือราชาโคเป็นผู้ชนะครับไม่เห็นจะเข้าใจเลยข้าเห็นเจ้านั่นแพ้นี่นานี่แหละช่างเป็นภาพที่ข้าอยากเห็นจริงๆข้ามาที่นี่ก็เพราะแบบนี้แหละแต่ยังไงก็ตามตีเถอะเดี๋ยวข้าก็ต้องขึ้นไปจัดการเจ้าชายอยู่ดีคู่ต่อไปเป็นการพบกันของไรจิจักรวาลที่3พบกับเบจิต้าจักรวาลที่13ครับก็ตอนนี้นะครับก็อาจจะสั้นนิดนึงนะครับเพราะว่าฉากต่อสู้มันเยอะจริงๆเลยนะครับแต่ก็รับประกันได้ว่าความสนุกความมันเหมือนเดิมนะครับก็เหมือนเดิมที่ผมจะรับประกันนะครับว่าผมจะทำมากกว่า60ตอนแน่นอนก็รบกวนนะครับฝากช่วยกันดูด้วยนะครับตั้งแต่ตอน1จนถึงตอนปัจจุบันนะครับเพราะว่าคุณจะได้ไม่พลาดความสนุกนะครับที่จะเสิร์ฟถึงคุณเนี่ยแบบเรื่อยๆเลยอย่าลืมนะครับใครไม่ได้กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณฝากไว้ด้วยละกันนะครับแล้วก็ Facebook Fanpage ผมนะครับ Over Review มีสินค้าดราก้อนบอลมากมายสามารถติดต่อได้สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ